ันเนี่ยชอบกินต้มแซ่บแบบเธอมากกว่าทั้งเผ็ดทั้งร้อนเฮ้ยคุณไปอะไรหรือเปล่าคุณไม่จริงอ่ะนี่ต้องไม่ใช่ลูกต่อแน่ๆเลยอ่ะผมไปส่งไหมบ้าคุณไม่กลัวสามีฉันไงคุณเนี่ยกล้าขึ้นทุกวันเลยนะขนาดในรถยังไม่เว้นเลยคุณไม่กลัวคนอื่นมาเห็นไงจะไปกลัวทำไมนะครับงั้นฉันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ที่รักคุณเจนเย็นสิคะคุณลองกินยานี่เพื่อนฉันแนะนำบอกว่าดีมากเลยนะเผื่อจะช่วยให้เรามีลูกได้ไงคุณไม่ไหวแล้วช่วงนี้คุณดูหิวบ่อยยังไงนะก็อาหารนอกบ้านมันอร่อยกว่าอาหารในบ้านนี่นะใครจะอยากไปกินต้มจืดทุกวันล่ะฉันเนี่ยชอบกินต้มแซ่บแบบเธอมากกว่าทั้งเผ็ดทั้งร้อนป่ะเดี๋ยวผมมาจะพาเขาไปกินต้มแซ่บคุณไปอะไรหรือเปล่าคุณไม่จริงอ่ะนี่ต้องไม่ใช่ลูกต่อแน่ๆเลยอ่ะอาร์มต้องเป็นลูกอาร์มแน่ๆเลยอ่ะนี่ฉันจะทำไงดีลูกโตขึ้นทุกวันแบบนี้มันคงถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องบอกความจริงกับอาร์มลูกจะได้อยู่กับพ่อแท้ๆของเขาสักทีThank you.
จอกันนานแล้วนะนัดผมมาเจอเนี่ยมีธุระอะไรหรอมีลูกคนหรอน่ารักจิ้มลิ้มเชียวนะคุณมีธุระอะไรก็รีบพูดมาวันนี้ผมรีบฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะคุณจำเรื่องวันนั้นได้ไหมเด็กคนนี้เป็นลูกคุณจะเป็นไปได้ไงคุณมีครอบครัวแล้วนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉันเป็นลูกผมอ่ะนี่คุณสามีฉันเขามีลูกไม่ได้วันนั้นคุณทำอะไรลงไปคุณก็น่าจะรู้ดีนะไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยหรอรับผิดชอบมั้ยหรอลูกของคุณเนี่ยอาจจะเป็นลูกของคนอื่นก็เป็นไปได้คุณไปนอนกับใครบ้างจะเป็นไปได้พูดมาได้ไงอ่ะทุเรศที่สุดทุเรศกันเหรอขนาดตอนที่คุณมีสามีอยู่อ่ะคุณยังมานอนกับผมได้เลยคุณไม่เชื่อใช่ไหมงั้นเราไปตรวจ DNA ด้วยกันจะได้รู้กันไปเลยว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณจริงๆเคยเจออะไรล่ะตอนนี้ผมก็มีครอบครัวแล้วผมไม่อยากมีปัญหากับภรรยาผมแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าเราควรจัดการเรื่องลูกด้วยกันเด็กคนนี้เขามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครคือพ่อแท้ๆของเขาคุณลองคิดดูนะถ้าหากว่าสามีคุณรู้ว่าคุณสวมเขาให้เขาจนคุณท้องอ่ะแล้วสามีของคุณก็เลี้ยงลูกคนอื่นมาจนโตขนาดเนี้ยคุณคิดว่าสามีของคุณอ่ะเขาจะรับได้ไหมผมว่าคุณกับผมอ่ะควรเลิกติดต่อกันได้ละต่างคนต่างไปผมจะบอกให้นะต่อให้เด็กคนนี้จะเป็นลูกผมจริงๆก็เถอะผมจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นฉันพาลูกไปเดินสวนสาธารณะมาพอดีว่าผมเห็นคุณไม่กลับมาผมก็เลยทำกับข้าวรอคุณมาให้มากินข้าวกันกินสิครับควันทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นอ่ะผมทำกับข้าวไม่อร่อยหรอเปล่าค่ะพอดีฉันไม่ค่อยหิวแหละนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณดูเศร้าๆนะไม่เป็นไรค่ะฉันแค่คิดถึงแม่สุดท้ายฉันก็เลือกเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตลอดไปก็ไม่รู้ว่าเรื่องลูกจะระเบิดเวลาของครอบครัวเราเมื่อไหร่